ไปได้กุหลาบมา3ดอกในดอกลาเวนเดอร์นี่จะเสียบลงไปข้างในนี่เนาะเพื่อนค่ะเพื่อนได้ละสีเหลืองมีไม่เยอะชายก็เลยไม่เอามีอยู่ต้นเดียวที่ใหญ่นอกนั้นยังเล็กๆอยู่มันชิดกันเกินเนาะเอาแค่นี้ก็พอละสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนมาทำไมมาทำไมวันนี้จะไปเก็บจะไปเก็บเชอรี่เปรี้ยวนะคะว่าจะมาเก็บเชอรี่เปรี้ยวไปดองไม่หมักเหล้าไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนพอดีมีเพื่อนเขาโทรมาชวนไปกินข้าวบ้านเขาเพิ่งโทรมาเมื่อกี้เองไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากเขาเหลือเวลาอีก3ชั่วโมงเดี๋ยวยายต้องไปอาบน้องอาบน้ำเดี๋ยวขอไปเก็บเชอรี่เปรี้ยวก่อนไปฝากเขานิดนึงอันนี้นิดอันนั้นหน่อยนี่ดูดิอันนี้ลูกมันเล็กใหญ่จะมาว่าจะมาเก็บอันนี้แหละไปหมักเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนๆวันนี้ว่าจะเก็บก็ไม่ทันโอ้ยนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยดูดิเมื่อวานยายก็มาเมื่อวานโอ้ยนี่เน่าเมื่อวานยายก็มาหาอยู่นะเดี๋ยวมาเก็บลูกอันนี้ด้วยเลยลมแรงๆเน่าแล้วค่อยมาหาเก็บเมื่อวานยายก็มาเก็บอยู่นะพวกลมมันแรงมากจมกระหน่อยเลยค่ะอ๋อมันเน่านี่นู่นอีกอันหนึ่งอันนี้ยังไม่แก่เลยทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแหละเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวไปเก็บเชอรี่ก่อนนี่ตอนนี้ลูกมันใหญ่กว่านะสวยเก็บไปนิดๆหน่อยหน่อยโอ้ยลมกระแรงเพื่อนๆนะฝนจะตกมันสวยมากเลยเพื่อนๆสวยสวยลูกใหญ่มากเลยขอเก็บก่อนด้วยยายออกจากบ้านเมื่อกี้ยายใส่เสื้อตัวนี้มาหนาวต้องเอาไปเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่ง17องศาเด้อเพื่อนๆ17องศาอากาศหน้าบอคอแตกบันไดไม่ได้เอามาบันไดอยู่ติดต้นแอปริโคตนี่นะคะยายเก็บแต่เตี้ยๆข้างบนเดี๋ยวเอาบันไดมาเก็บนี่ได้เวลาเก็บแล้วไปทำขนมหรือว่าไปทำน้ำผลไม้เดี๋ยวต้นเล็กโน้นยายจะเก็บตองเหล่าเนาะนี่ได้ละนี่มองหาก็ไม่เห็นลูกแก่นะทำไมมันร่วงร่วงอ่ะมันไม่แก่แต่มันร่วงแล้วใหญ่ๆเขาเก็บก่อนด้วยนี่นะคะคุณเพื่อนได้มาแค่นี้ยายมีต้นเดียวนะคะอันแอปริโคตนี่มีต้นเดียวนะคะเผื่อใครยังไม่รู้เพราะว่ามีคนวันนั้นยายมาเก็บที่มันร่วงยายมาเก็บที่มันร่วงแล้วก็ตัวทากกินนะนะมีคนคอมเมนต์ว่ามีเยอะแยะแบ่งให้สัตว์โลกกินมั่งจะได้บุญอะไรเงี้ยยายจะบอกว่าอันนี้มีต้นเดียวนะคะ มีต้นเดียวป่ะทีนี้ก็จะไปเอาบรอกโคลีนะคะเอาบรอกโคลีเอาไข่มีต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็มีไม่เยอะด้วยนะคะแต่แอปเปิลพวกแอปเปิลพวกลูกแพรพวกเชอรี่นี่ใครจะกินก็กินเถอะอะไรจะกินก็กินเถอะ
ไม่ว่าหรอกเนี่ยเนาะมาบรอกโคลีใหญ่ก็มีไม่เยอะแล้วนะคะเหลืออยู่ประมาณ5หัวมั้ง1 2 3 4เออมี5หัวยายจะไม่ถนอมอาหารแล้วจะเอาไว้กินหัวไหนดีอ่ะเพื่อนๆหัวนี้แหละเอาหัวนี้แหละสวยดีหัวอื่นเป็นไงหัวพวกนี้ค่อยเอาปูนขาวมาทาสวยเนาะใบมันอันนี้ใบกะหล่ำดอกกะหล่ำมาตอนกลางวันเดี๋ยวจะเอาไปฝากไก่เอาไปฝากไก่ไปเก็บไข่กันนึกว่า3วันแค่2วันเองเหรอวันนี้2วันก็เก็บปะเดี๋ยวจะไปเอาในห้องในบ้านผสมเดี๋ยวถอนเอาต้นสวิตชาร์ปหน่อยเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเป็นช่อดอกไม้ไม่มีดอกไม้เนี่ยเอาสวิตชาร์ปกินได้มีสีแดงสีเหลืองโอ้เขาทาเขาทาเดี๋ยวยายเขาถอดก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆได้ละสีเหลืองมีไม่เยอะใช่ก็เลยไม่เอามีอยู่ต้นเดียวที่ใหญ่นอกนั้นยังเล็กๆอยู่มันชิดกันเกินเนาะเอาแค่นี้ก็พอละเห็นช่อดอกไม้มันไม่มีดอกไม้อะไรแล้วป่ะทีนี้ยายก็จะเอาไปจัดใส่กล่องนะคะนี่แหละกระทันหันกระทันหันไม่เป็นไรเรามีของอยู่ในบ้านในสวนนะคะยายจะจัดใส่กล่องเหมือนเดิมนะคะคนอื่นใหญ่ๆเขาไปทำมานู่นก่อนห่อไอ้พลาสติกก่อนดูว่าจะทำยังไงเดี๋ยวดูกันได้แล้วช่อดอกไม้สวยๆไปจะถ่ายกล้องหน้าก่อนนี่ช่อดอกไม้สวยๆดอกกุหลาบก็ไม่มีสักอันจะเอามาใส่ให้มันดูก่อนไม่แน่โอ้รู้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาใส่เอาอย่างนี้ก่อนเอาดอกยาตะกะแตนมาเสียบหน่อยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเขาไปจัดกล่องไปจัดลังก่อนชาดอกไม้ยายเสือไปหาลังมาไหมลังมันไม่ให้อ่ะเพื่อนถูกใจกล่องนี้มาดูกันยายเขาจัดก่อนเด้อคิดทำยังไงตัดกล่องลงหน่อยนึงตัดลงเพื่อที่จะให้มันเห็นบรอกโคลีเราเห็นไหมถ้าอันนี้มันอยู่อย่างเงี้ยมันก็บังมันก็มองไม่เห็นเนาะอันนี้ก็มากันใส่ไข่ใส่อะไรของเราไปแม่ยายทำก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเชอรี่ไข่แอปเปิลโค้ด
เนี่ยทำรังไว้ถ้าเกิดมันเยอะน้อยของมันน้อยไปมันมองไม่เห็นเราก็ตัดรังลงมาอีกเนี่ยนะคะตัดรังลงมาอีกใส่ของไปก่อนแล้วค่อยมาตัดลงเนี่ยเหมือนไอ้เนี่ยเห็นไหมยายตัดลงก็จะเห็นสวยทำไมยายเลือกรังนี้เพราะว่าอันนี้มันสูงมันจะได้กันตัวนี้ไว้ถ้ายายเอารังตัวเมื่อกี้มันไม่สูงแบบนี้เนี่ยมันแฉกขึ้นเห็นไหมเนี่ยนี่มันแฉกขึ้นไปเนี่ยมันก็ได้กันตัวนี้เนาะเออไปยายขอทำก่อนนะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ไปหาไม่รู้จะเอาดอกไม้อะไรไปดูก่อนอันนี้ไม่ใช่เด้ออันนี้มันเหลืออยู่มันไม่สวยมันยังไม่สุกด้วยไม่สวยเน่าด้วยเนาะนี่กล่องนี่มันนี่ไปหาดอกไม้ก่อนเด้ออันนี้มาถ่ายรูปเฉยๆเพื่อนๆหาดอกไม้ก่อนไปได้กุหลาบมา3ดอกในดอกลาเวนเดอร์นี่จะเสียบลงไปข้างในนี่เนาะเพื่อนๆ นี่เสียบลงไปข้างในหรือว่าจะเอาไว้ข้างนอกก็ได้นี่ข้างนอกตรงนี้เนาะง่ายๆสไตล์เยตะใครไม่สวยเยตะสวยใครไม่ชอบเยตะชอบแต่เคยได้ยินเขาพูดอยู่นะคนเนี้ยคือเพื่อนในหมู่บ้านน่ะแบบบางทีวันเกิดบางคนเขาไม่เอาอะไรไปให้หรอกบางทีน่ะคือที่เล่นกีฬาด้วยกันบางทีวันเกิดเขาก็จะไม่จัดอะไรกันหรอกแต่ว่าจะเอาพวกไวน์พวกอะไรไปดื่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะเวลาหลังจากเล่นกีฬาเสร็จทีนี้ยายก็วันนั้นน่ะไอ้กล่องวันนั้นที่ยายจัดไปน่ะคนนี้เขาก็บอกเฮ้ยคือเขาบอกว่าเขาพูดเลยคือบอกว่าเยตาน่ะทำแบบด้วยใจรักอะไรนะทำด้วยใจให้ด้วยใจอะไรเงี้ยนะเขาพูดนะเพื่อนเสร็จก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่นะมาโฆษณาเฉยๆก๋วยเตี๋ยวโฆษณาสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะเพื่อนๆนี่สบู่กายาสบู่อะไรนะทำให้หน้าใสอะไรผิวกระจ่างใสนะห่วยตากาแฟก็กาแฟเพื่อสุขภาพเนาะวัยอายุมากแล้วเพื่อสุขภาพของเราบำรุงสุขภาพไหนๆก็ดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มอันนี้ไปเพื่อสุขภาพเนาะก๋วยเตี๋ยวก็เลอรสนะคะเซ็ปอีลีไปอาบน้ำก่อนพอใจนะแต่ละครั้งจัดยายพอใจทุกครั้งแหละใครไม่พอใจยายพอใจเองป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละยายไปอาบน้ำแล้วคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะถ่ายรูปหน่อย